มโตมาจิซ้ายมีโคเบสเต็กเมริกันร้านอาหารขวาเป็นมันจะเป็นคุชิคัตสึร้านของทอดแล้วก็ร้านปิดอ่ะซ้ายมีอีกร้านหนึ่งร้านอาหารดูไม่ออกว่าขายอะไรแต่น่าจะเป็นแนวยุโรปที่รสชาติญี่ปุ่นจะร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งลึกลับมากตรงนี้มันคนน้อยลงความเงียบเข้าครอบงำเลยมีร้านอาหารจีนร้านตัดผมปะน่าจะใช่ถ้าไม่ใช่ขออภัยดูไม่ออกร้านขนมขวามือเจอร้านตัดสูตรคาเฟ่เครื่องประดับเพชรพลอยเฮ้ยร้านตัดแว่นอันนี้มันเป็นร้านที่ขายอะไรเกี่ยวกับไม้น่ารักดีก็เป็นร้านอาหารขายโซบะกับอุด้งใช่ไหมใช่ดินี่ไงโซบะอุด้งตรงนี้ซ้ายมือบริกสแตนอ๋อนี่คาเฟ่บริกสแตนนี่ร้านคาเฟ่ที่มีแฮมเบอร์เกอร์ขายด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คาเฟ่แมวยังไงกองทัพแมวที่อยู่ประจำร้านคาเฟ่แมวเดินต่อจะสุดละซ้ายมือร้านอุด้งร้านโซบะขวามือขายอะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้น่าจะขายไวน์อาหารนิดหน่อยอันนี้ร้านปิดไอตรงที่ร้านเยอะก็บรรยายไม่ทันพูดไปถ่ายไปยังไม่ค่อยทันในตรงที่ร้านเยอะพอมาตรงนี้ร้านก็น้อยจนไม่รู้จะพูดอะไรนี่ร้านแฮมเบอร์เกอร์อีกแล้วมีเบียร์ด้วยแฮมเบอร์เกอร์ร้านขนมและกาแฟซ้ายมือเสื้อผ้ากระเป๋าของเก่าของใช้ขวามือร้านอาหารจีนฮะร้านขายเซมเบ้ร้านผลไม้นี่มันแทรกตัวอยู่ทุกที่จริงๆขายกระเป๋าเข็มขัดของจิปาถะฝั่งซ้ายบ้างเจอคาเฟ่อีกละคาโอเดโลอีกหนึ่งคาเฟ่แถวนี้เนี่ยเจอร้านผลไม้อีกแล้วแทรกตัวอยู่ทุกที่จริงๆขวามือเสื้อผ้ามั้งเริ่มดูไม่ออกข้ามถนน ตรงนี้ไม่มีคนเลยอย่างเงียบนะร้านกระเป๋าทางซ้ายเป็นเสื้อผ้าจะเน้นผู้หญิงฮะร้านเครื่องหนังอ๋อผ้าก็มีไม่ใช่มีแค่หนังมีกระเป๋าซะส่วนใหญ่ขวามีร้านรองเท้า Japanese Brand Sneaker Shop น่าจะเป็นแนวแบบร้านที่เน้นแบรนด์ญี่ปุ่นมั้งนะเดินกันต่อแน่นอนต้องเจอกับผักผลไม้ร้านใหญ่เลยทีนี้แตงโมใหญ่ชิบหายแตงโมเอากลับไงวะเนี่ยบวยส้มใหญ่เฮี้ยๆใหญ่โคตรไปต่อร้านหนังสืออันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมไม่แผนกล้องซ้ายขวาเหมือนตอนแรกๆร้านไม่ค่อยมีเปิดเลยนี้เหมือนจะเป็นแกงกะหรี่อาหารเอเชียก็มีอาหารไทยก็มีนี่ไงไทยแกงเขียวหวานอาหารอินเดียก็มีมันขายอะไรวะเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสวัสดีนกร้านขายรองเท้าแบบชาวบ้านมีเกียร์ด้วยเผื่อใครอยากได้เป็นที่ระลึกเอาไปใส่เล่นๆได้ขวามือมีรูปเท้าแปะอยู่ร้านนวดเหรอไม่แน่ใจเดินต่อดีกว่าเดี๋ยวผิดร้านเสื้อผ้าซ้ายนี้เหมือนจะเป็นคาเฟ่แต่ปิดอันนี้ร้านขายแซนด์วิชอันนี้เป็นร้านแบบบริการจัดหาที่อยู่ญี่ปุ่นจะมีแบบนี้เยอะนะอารมณ์แบบเป็นตัวแทนบริการจัดหาที่อยู่เมื่อกี้เดินเลยไปร้านซ่อมรองเท้าและร้านเครื่องหนังติดกันร้านเครื่องหนังเสร็จก็ร้านเครื่องแก้วต่อแล้วก็มีพวกกระเป๋าตะกร้าสารน่ารักตกแต่งบ้านต่อด้วยร้านขนมแนวจีนๆมีซาลาเปาขายมีขนมจีบขายด้วยมีขนมเปี๊ยะด้วยจีนจริงวนกลับมาซ้ายมือร้านกาแฟเล็กๆอันนี้ร้านขายหวยอาคาระคุจิโลโตลอตเตอรี่นั่นเองเอาเฮ้ยสุดถนนแล้วว่ะสุดถนนละเรียบร้อยปิดจ็อบคลิปวันนี้โอ้ยเกือบลืมร้านยาซ้ายมือโคโคคาระก็ร้านเดียวกับต้นถนนนั่นแหละร้านยาขวานี่ร้านอาหารเฮียวโกะอินะคาเฟ่ก็เป็นแนวคาเฟ่นั่นแหละร้านอาหารออกไปขายผักหน้าตาดูออร์แกนิกมากร้านนี้และ ร้านขายอาหารแนวเบนโตะแนวข้าวกล่องเรียบร้อยฝั่งขวาสุดแล้วนะฝั่งซ้ายบ้างนี่ฟู้ดทัคเหรอเรียกว่าฟู้ดทัคได้ไหมมันจะขายสปาเกตตี้และคากิโกริและสุดถนนแล้วเว้ยเนี่ยถนนออกมาก็จะเจอสถานีรถไฟนิชิโมโตมาจิเรียบร้อยครับนี่ครับสุดถนนโมโตมาจิช้อปปิ้งสตรีทโมโตมาจิวอล์กกิ้งสตรีทแล้วแต่จะเรียกแล้วกันปิดจ็อบปิดคลิปเป็นเล่นได้เหงื่อเหมือนกันจักรแลเปียกเลยนี่นะ walking street ประมาณนี้แหละวันนี้แดดมันร้อนคิดอะไรไม่ออกก็เป็นคลิปพาเดินเล่นแล้วกันตอนแรกนึกว่าจะไม่เหนื่อยนะถ่ายคลิปแบบเดินไปพูดไปเรื่อยๆไม่ต้องเจาะลึกอะไรมากเป็นเล่นคือถนนมันยาวไงก็เลยเหนื่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยต่อให้เขาจะประกาศอย่างเป็นทางการว่า outdoor ถอดแมสได้แล้วนะแต่คนญี่ปุ่นก็ยังใส่ซะเยอะเราก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวไม่กล้าถอดโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นับวันคลิปยิ่งถ่ายง่ายเวลาน้อยต้องอ่านหนังสือใกล้สอบ JLPT แล้วขอบคุณทุกคนมากที่คอยดูกันก็เดี๋ยวจะพยายามพาไปเดินเล่นหลายๆที่แล้วกันนะแต่เน้นในโกเบก่อนนะยังไม่อยากไปไกลรอปิดเทอมก่อนค่อยไปไกลช่วงนี้เปิดเทอมอยู่ใกล้สอบ JLPT แล้วด้วยก็ขออยู่แถวนี้ก่อนแถวบ้านแถวที่ที่เขามากันที่เราเล่นมันเยอะญี่ปุ่นอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคราวหน้าไปพวกซันโนะไปพวกอะไรอย่างนี้บ้างที่คนไทยรู้จักกันดีเดินทีละเส้นเดินทีละเส้นใช้หน้าเท้าอีกคราวหน้าแค่นี้คลิปก็ยาวแล้วโอเคเจอกันขอบคุณมากบายบาย